เออเวลาเรานั่งสมาธิไปจนจิตสงบจนคำภาวนาหายฮะแล้วคราวนี้เวลาคำภาวนาหายไปแล้วแล้วก็จิตสงบรู้สึกนิ่งอยู่ภายในแล้วอย่างนี้ต้องทำยังไงต่อครับหรือว่าก็ให้รู้อยู่อย่างนั้นต้องต่อจ้ะเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกเราแค่นี้พระเจ้าบอกเราว่าเมื่อเราสำรวมสิ่งของเราบริสุทธิ์นี้แล้วเราแผ่เมตตาไปทั่วจักรวาลทั้งสี่ไม่มีคิดเกลียดโกรธใครดีแล้วเราดำรงจิตให้มั่นมาตั้งจิตให้มั่นปั๊บสติของเราก็ไม่เคลื่อนไปจากที่เราตั้งสิ่งนั้นอาการต่างๆก็จะเกิดไปตามลำดับลำดาหมายความว่ามันอาจจะทำให้เราไม่รู้สึกกับความเจ็บปวดทรมานถึงจะรู้แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจจนเราไม่ได้ใส่ใจมันเหมือนเราเผลอจิตก็รู้สึกว่าเราตั้งอยู่ในคำภาวนาแล้วคำภาวนาก็หายจากใจเราไปสติแล้วก็โปร่งสมบูรณ์ดีตั้งมั่นดีใช่ไหมล่ะเมื่อเราตั้งมั่นดีแล้วหมายความว่าตอนนี้เราพร้อมที่จะใช้วิปัสสนาญาณแล้วในวิปัสสนาญาณ9จึงเป็นเครื่องที่ต้องดำเนินต่อหลังจากเรามีสมาธิที่มั่นคงเคยไปอ่านวิปัสสนาญาณ9มั้ยล่ะไอ้เคยใช่มั้ยล่ะในวิปัสสนาญาณ9ท่านจะกล่าวถึงว่าปรีชาคำนึงถึงสิ่งที่ดับสิ่งที่เกิดแล้วก็สิ่งที่ดับหมายความว่าเราปรีชาคำนึงถึงคือพิจารณาถึงว่าชีวิตเราเนี่ยไม่มีอะไรที่ตั้งอยู่ในความเป็นอย่างนั้นตลอดกาลตลอดสมัยมีอะไรเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปกับตามที่มันเกิดสิ่งที่เกิดไม่มีอะไรที่มันจะไม่ดับไม่ว่าอะไรทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของคู่กันมันไม่ได้มีเกิดอย่างเดียวแล้วมันก็ไม่มีดับอย่างเดียวเมื่อมีสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับมีอะไรเกิดสิ่งนั้นก็ดับสิ่งนี้ถ้าเราต้องอยู่กับสิ่งที่เกิดดับอย่างเนี้ยเหมือนเราอยู่กับคนเนี่ยถ้าคนเนี้ยไม่ได้พูดดีทั้งเช้าตั้งแต่เช้าเย็นๆอีกวันก็ไม่พูดดีด้วยอีกวันก็ไม่พูดด้วยเช้าเย็นๆก็ยังมั่นใจได้ว่าแกไปจากฉันเถอะไม่งั้นฉันก็ไปจากแกแล้วล่ะง่ายไหมเอาตัดสินใจง่ายแต่ว่าเดี๋ยวเช้าแกดีบ่ายแกเถียงเย็นแกด่ากลางคืนแกหวานขึ้นมาล่ะอย่างเงี้ยคืออันนี้เราต้องเจาะจงคิดไปเพราะอย่างช่วงเวลาที่จิตสงบนี่เหมือนลมหายใจจะหายไปช่วงนึงเราต้องเจาะจงคิดไปเลยใช่ไหมครับก่อนที่เราจะเข้าสมาธิเราตั้งใจว่าอย่างนี้เมื่อสมาธิเราตั้งมั่นคงดีแล้วเนี่ยเราจะพิจารณาอย่างนี้หลังจากนั้นเราก็ทิ้งความคิดอย่างนี้ไปซะก่อนแล้วก็เริ่มดำเนินสมาธิจิตของเราไปพอจิตมันถึงสมาธิที่มันเต็มอิ่มของมันนะแล้วมันก็จะถอยกำลังลงมามันถอยเองคลายเองพอมันคลายมันก็เราพักแหละเริ่มจะคลายสมาธิแล้วพอคลายสมาธิปุ๊บไอ้จิตที่เราตั้งใจจะคิดมันจะผุดขึ้นมาทันทีมันเตือนตัวแล้วว่าอ้าวหลังจากนี้เธอควรจะพิจารณาเรื่องวิปัสสนาญาณ9นะต่อไปเธอจะได้มีความกระจ่างว่าชีวิตของเรามันอยู่ในเรื่องที่เต็มไปด้วยความไม่แน่ไม่เที่ยงไม่แน่ไม่เที่ยงอย่างเงี้ยทุกวันทุกคืนทุกวันทุกคืนเรื่องทั้งหมดในชีวิตของเราเนี่ยมันน่ากลัวมันน่ากลัวว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนถูกมั้ยล่ะมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับมีการเคลื่อนไปแล้วก็ดับไปเคลื่อนไปแล้วก็ดับไปแล้วเราก็เอาอะไรที่เป็นจริงจังที่จะได้เป็นของเราให้เป็นสุขก็ไม่มีสิ่งที่หามาเดี๋ยวก็ต้องหมดไปสิ่งที่หามาเดี๋ยวก็หมดไปเห็นอยู่อย่างนี้ทั้งชีวิตนะตั้งแต่เราเองก็ดีพ่อเราก็เป็นแม่เราก็เป็นทุกคนก็เป็นหมดเลยสุดท้ายลงท้ายก็ไม่มีใครได้อะไรตายฟรีถ้าเราต้องจมอยู่กับชีวิตอย่างนี้แล้วเราไม่หนีมันไปแล้วเราไม่รู้สึกมันเป็นของน่ากลัวเราไม่เห็นโทษของการที่มันเราต้องผจญกับเรื่องอย่างนี้แสดงว่าเราแย่แล้วเราโง่มากแล้วถึงเราจะมีสมาธิตั้งมั่นคงดีแต่เราก็เพลิดเพลินกับของที่เกิดดับเกิดดับปล่อยชีวิตให้เราต้องต่อสู้ไปวันและร่างกายก็แก่ทุกวันมีเรื่องเกิดขึ้นโดยเราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้แล้วมันก็จะผ่านจากเราไปเราก็บางอย่างก็เสียดายบางอย่างก็อยากให้มันผ่านไปไวๆถูกไหมล่ะทุกอย่างก็บีบคั้นใจเราตลอดจนกว่าเราจะตายฝึกการปล่อยวางพอเรารู้ความจริงอย่างนี้หนักๆเข้าสิ่งที่จะเกิดในใจเราคือว่าเห็นโทษของมันโทษของสิ่งที่เป็นอย่างนี้ที่เราต้องอยู่กับมันเนี่ยเบื่อมากหน่ายมากเพราะเธอมีอารมณ์นิพพิทายานเบื่อหน่าย
มากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันกับการที่เธอเห็นมันนะอาจจะเห็นในวันนั้นเลยก็ได้เพราะยิ่งสมาธิเราแน่นดีเราก็สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างละเอียดแล้วมันไม่เถียงไงใจมันจะไม่เถียงนะนะพอเห็นชัดปุ๊บมันเกิดนิพพิทายานเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายขึ้นมาปั๊บมันก็คิดว่าเราจะหนีไปให้พ้นยังไงแล้วไม่อยากอยู่แบบนี้คือไม่อยากกลับมาเกิดอย่างนี้ไม่อยากมาเผชิญอยู่เรื่องอย่างนี้ซ้ำๆซักๆเราก็หาวิธีที่จะหนีมันไปให้พ้นทีนี้วิธีจะหนีมันไปให้พ้นเราเองนะไม่สามารถหาทางที่จะหนีมันไปพ้นเราต้องหาวิธีที่จะไปให้พ้นจากผู้ที่เขาไปพ้นแล้วถูกไหมล่ะเรามันไม่พ้นไงเราคิดยังไงเราก็คงคิดไม่พ้นหรอกนะผู้รู้ท่านจะบอกเราว่าเธอต้องมองเห็นอะไรเห็นเหตุที่ทำให้เธอเป็นทุกข์เห็นสิ่งที่รู้จักความทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นกับเธอว่าเหตุที่ทำให้เธอเป็นทุกข์อย่างนี้มันมาจากอะไรแล้วถ้าเธอรู้ว่าสิ่งอย่างนี้ที่มันมาจากอะไรปุ๊บเธออยากจะหยุดทุกข์อย่างนี้ให้ไม่ให้เกิดขึ้นกับใจของเธออีกต่อไปใช่ไหมไม่อยากแล้วเธอจะต้องสำรวมใจของเธอในทานศีลสมาธิเพื่อให้ปัญญาของเธอมันเกิดถูกไหมล่ะตอนนี้เราก็เห็นว่าเราก็ทำสมาธิเราก็ทบทวนศีลของเราบริสุทธิ์ไหมล่ะเราไม่เบียดเบียนใครแล้วนะศีล5เราเป็นยังไงกรรมบท10ของเราเราคิดล่วงละเมิดในข้อไหนๆมีบ้างไหมเราก็ทบทวนใช่ไหมล่ะพอศีลของเราดีสมาธิมันก็จะกลายเป็นสมาธิที่ปราณีตตอนนี้นะสมาธิปราณีตปุ๊บเขาก็เป็นละสังโยชน์ทางมันไปได้อีกเยอะไหมล่ะอย่างอีกเยอะเลยหลังจากที่เราทำสมาธิเนี่ยมันมีเรื่องให้เราต้องคิดอีกหลายเรื่องมีทางให้เราเดินจนถึงขั้นไปละสังโยชน์เธอเริ่มหันไปละสังโยชน์ทั้ง10ประการโดยเฉพาะพิจารณาเห็นร่างกายของเราว่าที่สุดแล้วร่างกายนี้เราบังคับไม่ได้มันเคลื่อนไปตามกฎของมันเราเห็นแล้วว่าร่างกายเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงมันได้มันอยู่นอกเหนือภายใต้ที่เราจะฝืนมันได้มันไม่ใช่เรามันจะตายเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องของมันตายเดี๋ยวนี้เป็นได้เช้าสายบ่ายค่ำเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้นั้นมันจะตายหรือไม่ตายก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราก็คือจิตของเรามันก็มีได้แค่กายกับจิตสองเรื่องที่เราต้องเห็นใช่ไหมล่ะพอเราเห็นกายเป็นที่ประจักษ์เราก็ไม่ลังเลสงสัยว่าที่สุดแล้วกายก็ตั้งอยู่ในความจริงคือไม่มีอะไรแน่นอนตายแน่แล้วมันก็ไม่ใช่เราที่เราจะเรียกมันกลับมาได้ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราจะบังคับบัญชาให้เป็นดังใจเราได้แม้แต่อย่างเดียวในร่างกายนี้นั้นมันจะเป็นยังไงปล่อยมันเลยเราเริ่มวางแล้ววางสังขารป่วยก็รักษาหิวเราก็กินร้อนเราก็อาบน้ำหนาวก็หาเสื้อผ้าห่มไว้มีงานเราก็ไปทำได้ทำสักแต่ว่าทำก็ได้ทำปล่อยไอ้ทำปล่อยหมายว่าเราไม่กลับมาเป็นอย่างนี้อีกแล้วนะนี่คือครั้งสุดท้ายที่เราจะอาศัยร่างกายเพื่อกินเพื่ออยู่เพื่อทำงานเพื่อรับผิดชอบดูแลลูกดูแลภรรยาดูแลทุกอย่างให้ดีที่สุดเลยนะไม่ขาดตกบกพร่องเลยแต่นี่คือการกระทำครั้งสุดท้ายของเราที่จะไม่กลับมาทำอีกแล้วในชาตินี้ชาติหน้าไม่มีสำหรับเรากำลังใจเธอดีขึ้นนะแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ห่วงอะไรเราทำปล่อยเราไม่ทำเพราะความยึดมั่นหมายมั่นแล้วอารมณ์มันวางแล้วมีทุกข์แล้วก็ปล่อยทุกข์มีสุขแล้วก็ปล่อยความสุขออกไปโดยไม่กังวลไม่ได้ไปอยากให้มันสุขมากกว่านี้ไม่ดิ้นรนที่จะต้องมีมากไปกว่านี้แหละมีแค่ไหนก็ว่าไปตามนั้นแต่เราไม่ได้ปล่อยให้ใจเราเฉยชมแบบคนปลงแล้วนะกูไม่เอาอะไรแล้ววันนี้กูไม่กินเมียมจะไปไหนก็ไปแล้วกูไม่ไปเที่ยวไหนก็ไปกูไม่ยุ่งกับใครแล้วกูวางทุกอย่างแล้วไงอย่างนี้ไม่ใช่แต่แล้วคนนั้นไม่ได้วางจริงคนวางจริงเขาเรียกว่าเขาทำด้วยอารมณ์ปล่อยเขาไม่ใช่ไม่ทำอะไรมีทุกข์ก็ปล่อยหนึ่งเรื่องนั้นจะทำให้เราเป็นทุกข์ภาระเรามีการงานรู้ว่าทุกข์นะเราก็ไปทำด้วยความยินดีแต่เราก็ปล่อยทุกข์ไปโดยไม่เกาะมันอย่างนี้ได้ได้ถ้าเราคิดไม่ดีแล้วก็รู้ตัวว่าคิดไม่ดีก็ดึงจิตกลับมา
จะเป็นการบังคับจิตเกินไปหรือเปล่าครับจะเป็นการบังคับจิตไปหรือเปล่าใหม่ๆต้องทำเพราะเรายังแยกกายกับจิตออกจากกันไม่เด็ดขาดเราต้องบังคับเขาไว้ไม่งั้นจะปล่อยเขาก็ไปเรื่อยเปื่อยถึงเราจะพอรู้ได้ตอนต้นแต่ตอนหลังเราก็จะไม่สนใจกับสิ่งที่มันเกิดแต่ว่าเราไม่คิดจะหักล้างมันถูกไหมล่ะพอไปปุ๊บตอนนี้ดึงกลับครับต้องรีบดึงกลับทันทีอย่าให้มันไปใหม่ๆนะฝึกมันยังไงก่อนที่ว่าให้จิตว่างที่ว่างจากว่างจากความโลภสิ่งที่คิดไม่ดีใช่สิ่งที่เราเป็นโลภอยากได้คนอื่นสิ่งที่เราไปโกรธคิดทำลายในศีลข้อใดข้อหนึ่งหรือว่าในศีลห้ากำหนดสิบความชั่วที่เรายังมาหลงเพลินว่าชีวิตเราจะไม่ตายแล้วก็เอาเฉพาะที่มันพอคิดเห็นได้เอาแค่นี้ก่อนพอคล่องตัวทุกอย่างผมสวด108จบระหว่างออกเสียงกับนั่งสมาธิสวดผมไม่รู้ว่าผมได้รับอานิสงส์จากส่วนไหนครับบางครั้งผมก็ลืมนอนหลับก็มีนั่งแล้วก็หลับไปแล้วรู้ได้บุญหรือเปล่าครับตอนนี้ครับผมไม่รู้ตัวว่าผมได้บุญแต่จะสวดเอาบุญแล้วสวดเอาตังค์อ่ะคือก็ทีแรกก็เหมือนภาวนาทั่วไปแต่ว่าผมก็จะนอนหลับในสมาธินะครับผมได้อานิสงส์ผลไหมครับการหลับในสงบเออดีหลับในสมาธิดีด้วยคือผมผงกแล้วก็เอาตื่นขึ้นมาคุณเต็มศาลาแล้วเงี้ยครับคือไม่รู้ว่าเราลืมภาวนาตั้งแต่เมื่อไหร่ใจเราลืมตัวเนี่ยครับถ้าให้ดีเขาฝึกเฉพาะเวลาสั้นๆพอเริ่มเผลอปุ๊บตัดหยุดแล้วเริ่มต้นใหม่เพราะว่าถ้าเราปล่อยปุ๊บมันจะกลายเป็นความคุ้นเคยชินไปเราเมื่อเราปล่อยใจไปการสมาธิก็มาต้องหมายถึงว่าเราต้องตั้งอยู่กับมันต้องมีสติรู้อยู่กับมันแล้วก็โพรงรู้ตลอดเวลาไม่มีอาการพังเผลอไปจากเราเลยเขาเรียกว่าสมาธิแต่ถ้าเราสมาธิเราเผลอไปก็หมายว่าเรามีสติตามรู้ไม่ทันในสิ่งที่เรากำลังตั้งใจทำอะไรมันก็หลุดหายจากใจเราไปมันจะหายว่าไปเลยหรือว่าหายหลับไปเลยก็ตามทีมันก็หายใช่ไหมล่ะในการอย่างใดอย่างหนึ่งในการเจริญพระคาถาเงินล้านเนี่ยถ้าเราภาวนาด้วยความศรัทธาบูชาความดีของพระที่ท่านเมตตาประทานให้มาครูบาอาจารย์แล้วก็ทำตามที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำทุกอย่างท่านบอกเราต้องทำทานนะหมายความว่าเราภาวนาพระคาถาเงินล้านเราไม่ได้เป็นคนโลภอยากได้ของใครนะมีแต่ภาวนาเพื่ออยากจะให้เราได้มาเนี่ยมันเป็นลาภเขาเรียกว่าลาภลอยอย่างว่านะมันไม่ได้เกิดจากการที่เราทำมาหากินคาถาเงินล้านนะมันเป็นผลจากการที่เราทำมาหากินก็ดีเกิดจากการที่เราได้มาโดยเสน่หาก็ดีได้มาจากโดยที่มีใครก็ให้เรามาโดยที่เราไม่รู้จักเขาก่อนก็มีแล้วแต่บางทีมันคล่องอย่างนั้นใช่ไหมล่ะถือเป็นลาภลอยไหมเป็นลาภลอยโดยที่ไม่ได้เกิดจากการเราน้ำพักน้ำแรงไปต่อสู้มันได้มาขยันขันแข็งมันคนละอย่างกันนั้นความเมตตาที่พระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้พระคาถาให้เราก็เพื่อมีผลหนึ่งเราอยู่โดยไม่เดือดร้อนมากสองคือเรามีสมาธิจิตสามถ้าเธอสามารถจับนิมิตภาพพระได้หรือจับลูกแก้วเป็นนิมิตได้เธอมีทิฏฐุปยานด้วยประการที่สามเมื่อมีสมาธิอย่างที่เธอส่งสมาธิได้เธอพิจารณาไปตามผลที่เธอเกิดขึ้นในใจของเธอตามวิปัสสนาญาณไปด้วยก็ยิ่งได้อานิสงส์หนักเข้าไปในการเจริญพระคาถาเงินล้านเราไม่ได้ทำเพียงแค่ว่าเราต้องการให้ลาภมันหลั่งไหลไม่ขาดสายอย่างเดียวเราทำต้องการให้เรามีสมาธิจิตเราทำต้องการให้เรามีนิมิตเราก็สามารถมีชิตถกุยานแจ่มใสเพราะคาถาพระคาถาเงินล้านที่มีทุกบททุกตอนมาจากพระพุทธเจ้าเป็นประธานมาจากพระประเจกับพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์พรหมเทวดาทุกองค์ที่ท่านหยิบยื่นให้เราก็เพราะว่าท่านมีความเมตตาต่อเราจึงให้ลาภสักการะกับเราเองจะได้อยู่ไม่ลำบากว่าแต่ท่านไม่ให้เราเพียงเท่านี้นะแต่ท่านให้ต้องการให้เราเนี่ยเป็นผู้ได้ทรงสมาธิจิตได้ดีด้วยแล้วเมื่อเรามีนิมิตแจ่มจากการจับลูกแก้วใสๆก็ดีเป็นนิมิตหลวงพ่อท่านจะเริ่มต้นสมัยก่อนนะท่านบอกไอ้ลูกเอาลูกแก้วกันด้วยนะจับลูกแก้วเป็นนิมิตเคยยินใช่ไหมล่ะแล้วเธอก็ภาวนากระถางกันแล้วก็จับนิภาพลูกแก้วเป็นนิมิตหลับตา
ถ้ามันจางจากใจเราไปก็ลืมตาเห็นรูปแก้วแล้วก็ภาวนากระถางเงินล้านไปเรื่อยช้าๆไม่ต้องรีบเราไม่จำเป็นกังวลว่ามันกี่จบเราเอาเวลาก็ได้ว่า5นาที10นาทีอย่างนี้ดีกว่าเพราะเราจะรู้ว่าเราท่องคาถาเงินล้านในจังหวะขนาดเนี้ยไม่สั้นไม่มีเร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปเนี่ยเราจะรู้ว่าใน5นาทีมันผ่านไปกี่จบเราตั้งเวลาเป็นนาฬิกาปลุกดีกว่ามันไม่ต้องมากังวลคอยกังวลว่าผ่านไป1จบ2จบ3จบครบ9จบหรือยังครบ108จบหรือยังมันทำให้เรายังมีจิตที่มีความกังวลอยู่ในใจใช่ไหมแต่ถ้าเธอตั้งเวลาปุ๊บอะถึงเวลามันกริ้งดังแสดงว่าอ้าวพอแล้วแล้วแสดงว่าคำนวณเราก็ได้ว่าช้าขนาดนี้ในหนึ่งจบมันผ่านไปเท่าไหร่แล้วเราก็คูณบวกลบกันไปเวลาใช้108จบเราจะใช้เวลานานเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นถ้าทำสมาธิเป็นจริงเป็นจังเนี่ยจะได้ผลใหญ่มากเลยพระคาถาเงินล้านไม่ได้มีผลเพียงแค่ว่าเป็นลาภสักการะอย่างเดียวนะอันนั้นเป็นอานิสงส์ซึ่งเธอได้แน่นอนถ้าเธอทำตามครูบาอาจารย์บอกว่าเธอทำเพื่อการให้เธอได้ลาภสักการะมาชาวใดเธอก็บำรุงพระในพระศาสนาให้ถวายเป็นทานในหมู่สงฆ์เพราะว่าการที่ให้อาหารพระในหมู่สงฆ์เป็นการให้ลาภต่อพระภิกษุสงฆ์ในพระศาสนาซึ่งพระไม่มีโอกาสที่จะมีอาหารกินด้วยตัวของท่านเองนะอยู่ๆเธอมาจากไหนพระคุณเจ้าวันนี้ผมเอาข้าวหม้อแกงหม้อของดีๆมาถวายโอ้พระยิ้มปากฉ่ำเลยมือนี้กูรอดแล้วนะโหอดอยากวันนานเป็นลาภใหญ่ไหมล่ะลาภใหญ่ของพระนะท่านจึงบอกว่าพระคาถาเงินล้านจะมีผลมากก็ตรงที่เธอเนี่ยได้ละเงินของเธอเนี่ยแล้วไปทำเป็นอาหารเลี้ยงพระทั้งวัดทำบุญทำอาหารให้กับพระได้ฉันกันทั้งวัดนะคนที่เลี้ยงพระทั้งวัดบ่อยๆจะมีลาภสักการะมากอันนั้นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่นี่เธอทำเพราะว่าเธอเอาส่วนบุญส่วนนี้ถวายต่อครูบาอาจารย์ด้วยบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พรหมเทวดาเจ้าของพระคาถาด้วยนะได้เอาอาหารไปถวายส่งแล้วก็บูชาถวายท่านด้วยนะโอ้ลาภหลั่งไหลไม่ขาดสายยิ่งทำยิ่งมายิ่งทำยิ่งมาเวลาจะเก็บเธอก็ท่องเวลาจะใช้เธอก็ท่องก็เรียกว่าเป็นอาชีพของเธอแล้วก็ว่าได้กระถางเงินล้านน่ะไม่มีบทอื่นน่ะเคยได้ยินอาจารย์เล็กพูดว่าให้ระวังจิตไว้ที่ลิ้นปี่เวลาภาวนากระถางเงินล้านแต่ผมเวลาขับรถไปบางทีก็จะขับเลยจุดหมายอยู่เรื่อยเวลาเราภาวนาแบบนี้คือสมาธิมากเกินไปแต่สติไม่มีใช่ไหมมันใช้ได้แต่ว่าเธอต้องพอประมาณกับสิ่งที่เธอกำลังใช้ถ้าเราใช้มากเกินไปเพราะว่ามันเป็นธุระเธอการขับรถถ้าเข้าชานสี่ขับรถเป็นยังไงล่ะเออก็เหยียบคันเร่งค้างมันยังแล้ววิ่งไปไอ้ถึงกันเอาแต่พอเขาเรียกพอให้เราไม่เผลอไปคิดเรื่องชั่วๆยามที่เราไม่ได้ตั้งท่านะดูก็เหมือนอุบายให้เราจิตกับสติอยู่ด้วยกันไม่ให้ความคิดออกไปข้างนอกกายถ้าเราจิตมันวอกแวกไปอย่างอื่นปั๊บประโยชน์ของการที่เราจะควบคุมตัวเองก็น้อยหรือไม่เท่าทันใช่ไหมล่ะดีทุกคาถาทุกคาถามีผลดีหมดแต่ว่าเพียงแต่พระคาถาเงินล้านจะเจาะจงเป็นเรื่องของลาภสักการะใช่ไหมล่ะคาถามีเป็นร้อยเป็นพันอย่างใช่ไหมล่ะแต่เธอชอบคล่องตัวเธอก็ต้องอาศัยเพราะว่าเรามีชีวิตอยู่กับการต้องดิ้นรนเธอก็ต้องทำอย่างนั้นไปแล้วอย่างที่ว่าที่หลวงพ่อปานท่านว่าภาวนาให้เป็นก็ถึงนิพพานได้เลยถึงได้ก็เพราะว่าสมาธิมีผลต่อวิปัสสนาเรื่องใหญ่เลยนะจะเรื่องเล็กๆนะแล้วเราจะทำยังไงทำใจแบบไหนถึงว่าให้ถึงนิพพานได้อันดับแรกเราต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งเวลาภาวนาจับภาพพระพุทธเจ้าแล้วก็ภาวนาพระคาถาเงินล้านพร้อมกับการนึกถึงพระองค์ด้วยทำพุทธานุสติกรรมฐานไว้เพราะหลวงพ่อบอกว่าพุทธานุสติกรรมฐานทำให้เราถึงนิพพานง่ายที่สุดเวลาพูดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเจอตัวมัน
ความผูกพันสิจ๊ะนั่นเป็นความผูกพันไงยามเรามีทุกข์มากๆสิ่งที่ทำให้เรามีที่พึ่งเราก็เห็นแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละเราไม่เห็นแก่ใครเพราะใครก็ไม่สามารถที่จะมาให้ความทุกข์ในใจของเราขี้คลายได้แต่คนนั้นจะรักเรามากแค่ไหนเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นสามีเราเป็นลูกเราเขาก็ไม่สามารถจะมาขี้คลายใจเราได้พอเรามีทุกข์มากๆเข้าเราก็ได้ที่พึ่งคือพระพุทธเจ้าตลอดสิ่งนี้ทำให้เราคลายความคิดคลายอารมณ์ได้คลายความวุ่นวายในใจของเราออกไปได้เราก็เลยรักพระมากก็เวลาเรานึกถึงพระโดยเฉพาะเสด็จพ่อองค์ปฐมมันก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกับพระองค์มาในแต่ในอดีตเวลาเราได้ยินได้ฟังใครก็พูดถึงพระองค์นะในพระเมตตาของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือว่ากล่าวถึงพระนามพระพุทธเจ้าองค์แรกก็ดีใช่ไหมล่ะเราก็จะดีใจมันเราได้อยู่ใกล้ไงอย่างนั้นดีโมทนาทุกคนนะนิสิตเก่งๆนะลูกนะ